จริงๆลุงแมวหลับไปแล้วนะครับผมแต่ว่าจู่ๆก็มีวิดีโอจาก Steam ขึ้นมานะแล้วก็บอกว่าให้เราสามารถซื้อ Steam Deck ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องทำการสั่งจองอีกแล้วนะแล้วก็มีลิงก์ให้ซื้อข้างล่างใต้วิดีโอนะครับลุงแมวเห็นปุ๊บเนี่ยก็ตกใจเล็กน้อยลองคลิกเข้ามาดูนะตอนนั้นนอนอยู่นะครับก็ปรากฏว่าพอกดจากมือถือนะมันเด้งเข้ามาที่หน้า Steam ที่เป็นภาษาไทยนะครับ Steam Deck นะที่เป็นภาษาไทยนะครับลุงแมวไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ลุงแมวไม่ได้ตาม Steam Deck มานานแล้วนะไม่รู้ก็อาจจะทำอัปเดตมาเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าหน้าเนี่ยเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็มีรายละเอียดมากนะครับเกี่ยวกับ Steam Deck เหมือนกับพร้อมจะเปิดขายแล้วนะแล้วก็มีรุ่นให้เลือกด้วยนะครับ3รุ่นนะก็คือรุ่น64 กิกนะครับ256 กิกแล้วก็512 กิกมีรายละเอียดภาษาไทยเตรียมพร้อมหมดแต่ว่าพอจะกดสั่งจองเนี่ยปรากฏว่ายังไม่ให้กดนะครับบอกว่ายังไม่ขายในประเทศไทยนะแต่ว่าก็ทำให้ลูแมวเริ่มคิดแล้วแหละว่าเปิดมาเต็มขนาดนี้นะครับมีภาษาไทยพร้อมขนาดนี้ไม่แน่นะไม่แน่จริงๆเราไม่รู้ว่า Steam Deck จะมาไทยเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ดูเหมือนกับว่าวาวจะขายเองแล้วนะเผื่อเนี่ยขาย Steam Deck ส่งจากตัว Steam เนี่ยหมายถึงว่าไม่ได้วางขายทั่วไปนะครับแต่ว่าส่งทางไปรษณีย์เผลอๆเป็นไปได้นะลูกแมวว่าเป็นไปได้เลยนะครับส่งถึงหน้าบ้านเลยเนี่ยแล้วที่น่าคิดกว่านั้นก็คือเมื่อไหร่นะในสิ้นปีนี้หรือเปล่าก่อนสิ้นปีนี้เราจะเต็มไปด้วย Steam Deck เต็มประเทศไทยเลยหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นปีหน้าโอ้เรื่องนี้น่าคิดมากนะครับมาแน่นะถ้าทางมาแน่ภาษาไทยมาขนาดนี้นะครับในตัวเว็บไซต์เนี่ยก็มีให้เลือกภาษาไทยด้วยนะแล้วก็ทำให้คิดเลยนะเอ๊ะแล้วยังไงต่อดีนะ Nintendo Switch นะครับจะยังไงต่อนะสำหรับคนที่กำลังเล็งอยู่นะหรือว่าแม้แต่ที่คนกำลังเล็ง PlayStation 5ใช่ไหมแล้วก็คิดว่ามันกำลังจะขายมีให้เลือกซื้อได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับรวมไปถึง Xbox ด้วยนะถ้า Steam Deck ออกคุณจะซื้อหรือเปล่านะครับเนี่ยเนี่ยคำถามนะแต่ถ้าราคาไม่ได้แรงมากสมมติว่าสัก 18,000 แล้วกันเอาเท่ากับ PlayStation 5นะรุ่นตัวท็อปเลยนะครับ512 กิกเนี่ยนะคุณจะซื้อไหมนะโอ้ลุงแมวตื่นเต้นมากต้องตื่นวิดีโอมาทำการแบ่งปันกันคิดยังไงก็แบ่งกันมาได้ครับผม